หลังจากกลับมาตื่นเช้ามารู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวตั้งแต่ทำงับอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในร่างกายรวมถึงการนวดแต่รู้สึกมีความร้อนตรงฝ่ามือเวลานวดหลังนวดตื่นเช้าก็ไม่รู้สึกปวดตื่นเช้าหลังนวดตื่นเช้าก็ไม่รู้สึกปวดเมื่อยในตัวเองเลยก็แปลว่างับอากาศมันได้ผลเลยไม่ต้องอาศัยให้ใครมานวดตัวเราอ่านจบก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเดิมให้ใครมานวดตัวเราแทนที่มันจะดีมันก็ดีนะระหว่างนวดแต่เวลาหลังจากนั้นปุ๊บเราปวดมากยิ่งขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะแสดงความเห็นเกรงว่าโทษทีขออนุญาตหมอนวดจะไม่มีงานทำนะครับผมจะส่งเสริมอาชีพนะบอกก็ทราบไหมนะครับมันมีภาษาหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดแล้วมันก็ทำลายอาชีพหมอนวดนะครับผมจะไม่ทำงานประเภทนั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนตกงานต้องการอยากจะให้ผู้คนได้ทำงานประจำวันนะครับนะผมเรื่องพวกนี้ผมนึกอยากจะช่วยหมอนวดไงหมอนวดก็เรียกมันกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าสิครับต่างประเทศเนี่ยผมบินไปหน่อยเดียวก็ช่วยได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยววางทราบว่าช่วยให้ล้างความล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวให้นะครับแล้วก็ไปเยียวยารักษาผู้คนนะฮะเนี่ยนะผู้คนจะติดใจมากนะครับผมใช้คำว่าเป็นสินค้าขาออกได้นะครับนะบอกให้นะครับผมพยายามบอกแล้วว่าผมสามารถผลิตมนุษย์ได้อาทิตย์หนึ่งไม่น้อยก็500คนนะทำหน้าที่รักษามนุษย์เนี่ยครับขอให้มีพื้นที่ขอให้มีเรื่องเป็นราวต่างๆทำเป็นกิจลักษณะพวกนี้ผมมีความสามารถกันแล้วกันต้องการสร้างคนมนุษย์รักษามนุษย์โอเคไหมครับไม่ใช่มายารักษามนุษย์แล้วต่อไปนี้ไม่ได้แล้วยาเคมีมันไม่ใช่มันทำลายมนุษย์ยาเคมีทำลายมนุษย์ผมพูดอย่างเงี้ยให้ท่านคิดเนาะต่อไปนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรักษามนุษย์แต่มนุษย์ต้องเข้าใจมนุษย์ทีเดียวมนุษย์คือธรรมชาติมนุษย์ต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคไหมครับจึงจะรักษามนุษย์กับมนุษย์ได้นะครับลุงก็ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเวลานี้เห็นจ่ากันอยู่แล้วนะครับทั้งทางตรงทั้งรอบทั้งหน้าในจอหน้าออกจอก็ทำให้เห็นอยู่แล้วนะครับทำไมจึงคิดไม่ได้ความจริงไม่ต้องคิดเลยเห็นจ่าอย่างเงี้ยโอเคไหมแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเชื่อนะเพราะถ้าเชื่อปุ๊บท่านจะไม่ได้อะไรจากลุงเลยนะครับถ้าเชื่อลุงหลงลุงท่านจะไม่ได้อะไรจากลุงโอเคไหมครับท่านต้องตั้งคำถามมาสั่งเข้ามาหาลุงแล้วลุงตอบแล้วท่านจะได้อะไรจากลุงโดยถามได้ตอบนะครับนั่นนะสนใจคำถามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอนะผมต้องการอยากให้ท่านถามแต่ละข้อนะเพราะว่าผมจะได้อธิบายเป็นเรื่องของเราให้เพราะว่าอธิบายแล้วมันได้ภาพรวมทุกคนจะได้รับอานิสงส์นะครับเป็นการทำบุญนะครับ1คำถามเป็นการทำบุญเพราะว่าคุณของการตอบผู้คนทั่วไปจะรับรู้โดยทั่วกันเห็นไหมคำถามก็เป็นการทำบุญอยู่สิครับภาษาลุงเนี่ยทำบุญด้วยการใช้คำถามผ่านจอดูสิครับดูสิภาษาลุงภาษาใหม่นะเอาทำบุญด้วยการตั้งคำถามให้ลุงตอบไอ้ข้าวท่าเว้ยภาษาใหม่นะทำบุญด้วยตั้งคำถามก็คิดคำถามสิครับแต่ละวันเป็นไรจดเอาไว้สิครับในกระดาษแน่เลยครับพอเวลาถึงเวลาก็พิมพ์ตอกๆเข้ามานี่ก็ได้เรื่องแล้วจ้าแมนบอผมว่าไม่ใช่นะประโยชน์ครับเรื่องนี้ประโยชน์นะผมจะมองเห็นประโยชน์นะครับเวลาผมตอบเลยผมจะมองเห็นประโยชน์สำหรับผู้ที่บริโภคหน้าตาลุงอย่างนี้แหละอากับกิริยาลีลาเนี่ยโอเคพอมันเกินพอแล้ววันนี้นะไปดื้อๆแล้วกันนะนี่มัน4:34แล้วเนาะผมว่ามันดื้อๆเลยวันนี้นะเข้าท่าก็เอาเป็นว่าไปดื้อๆแล้วกันเนาะก็พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติแล้วกันเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้ว
เหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับอย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้คำว่าปกป้องคุ้มครองผมมองไปยังหมู่บ้านตำบลด้วยนะครับอำเภอช่วยกันครับรากเหง้าของความเป็นอยู่ประเพณียมวัฒนธรรมนิยมอย่ามันห่างจากบ้านใกล้เดินเคียงกันนะครับต้องช่วยกันระยะนี้นะเราจึงจะไปรอดนะครับผมใช้ว่ารากเหง้านะแปลว่าพื้นเพประเพณียมลงแขกลงขันกันช่วยก็ช่วยกันไปพวกนี้นะครับนะผู้เสียสละก็มีอยู่แล้วในหมู่บ้านตำบลเท่าที่ได้ติดตามนู่นนี่นั่นนะเอาเป็นตัวอย่างไปผมว่านะค่อยๆทำแล้วก็สุดท้ายก่อนจะไปไหนมาไหนใช่ไหมจะต้องเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เรามุ่งทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศไม่ต้องวอรี่ don't worry about it เพราะว่ามันมีพยามันมีพระราชพานะของพระเนี่ยอย่าเป็นห่วงเพราะว่าพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่อยู่ผมเรียกว่าสามสหายสิ่งนั้นคือทางน้ำคือพญานาคบกพญาช้างเผือกอากาศคือพญาครุฑพวกนี้เขาจะมีหูทิพตาทิพนะครับเขาจะส่งสัญญาณให้กับกันและกันมันมนุษย์โลกนี้ชั่วอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ถือโอกาสเรียนเตือนด้วยความเคารพทุกคนนะฮะถ้าผู้ใดก็ตัดมีอำนาจใช้อำนาจกดขี่มีมนุษย์ไปต่อไม่ได้อยู่ไหนก็ร้อนครับบอกให้ได้นะถึงจะเอาเงินฝากไปฝากไว้กับประเทศที่เขาให้เงินมานะก็ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงๆนะจริงๆมีตัวเลขเชิญนะครับไม่มีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่าเขาล็อกหมดนะครับหนีสมมติว่าหนีจากบ้านเราไปอยู่บ้านเขาจบเฮเลยครับเชื่อลุงเถอะพี่อยู่ไม่ได้หรอกเชื่อนะครับไปไหนก็ไม่ได้โลกใบนี้ถูกล็อกหมดเพราะว่าพระราชพานะพระศรีเมตไตรเขาทำงานอยู่นะครับฝากไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอะไรก็สู้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกผู้มีอำนาจวาสนาต้องถอดออกมาแล้วต้องเป็นคนที่มีเมตตาธรรมและมีคุณธรรมเท่านั้นนะครับจึงจะไปต่อได้และสมบูรณ์เราดูอยากจะให้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศตัวอย่างของโลกในบริบทอย่างที่ลุงกำลังพูดถึงครับอย่างหลายๆอย่างมันจะดีวันดีคืนนะครับฝากด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะฮะเอวังกวีตะกะตำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม